สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วช่องน้ำเผ็ดน้ำพ้อยหรือเฮียเองคนมันดุงเมนูนำเสนอมื้อนี้ก็มีปลาแซลมอนกับหอยว้าวจากสุราษฎร์มาเด้อมาเด้อน้ำจิ้มรสเด็ดแซ่บๆน้ำกันนี่เบอร์ดุนๆค่อยกินเด้อหอยหอยหอยใหญ่มาลงมือก่อนที่จะลงมือเดี๋ยวขาเชื่อกันด้วยพี่น้องน้ำกี่ห้วยถ้าว่ามีน้ำกี่ห้วยในกินของวัวประเภทนี้บ่ค่อยลองข้อน่ะนี่หอยใหญ่มากก็โชว์ลูกโดดลูกโดดลูกโดดยังพริกเผาหอมเขียวตามด้วยนี่คำนี้ไงโดดนะพี่น้องมามันจุ๋ย wow. จุ๋ยน้ำกันพี่น้องน่าจะแซ่บไหมทำไงดีสติเอาละบันนี้ยัยแล้วก็แก้ออกยากโอ้พี่น้องนี่สาธิตกินหอยไงกินยากค่ะนี่ลูกโดดอยู่นี่เด้อพี่น้องเห็นบ่จุ๊บน้ำกันแซ่บหวานตามด้วยแซลมอนเจ้าหมอนเขาจะกินกับอันน้ำจิ้มอันเดียวกันก็หอยเนาะนี่ใส่มือเลยนี่ตามเลยลูกหลวดมาแซ่บอยู่ดีพี่น้องปลาเชื่อมมันแซ่บ
มาดื้อมาดื้อโอ้กินอันนี้คิดฮอดเป็นซุปเอนจอยลอยหลังนะนั่งมากินปลาดิบมันย่ำปลาเชื่อมมันนั่งมาเดี๋ยวถ้านั่งได้มากจะจวดเสียบให้ลูกโดดมาเสร็จเป็นนวยแล้วเนาะพี่เนาะนี่มาเด้อว่ากับห่วงบัดนี้ทำจากสวดยำจิ้มเนี่ยใส่มือเลยเนี่ยเราแสบมากปลาแบบเนื้อดีมากมันไม่ลุกโหลดนี่เห็นบ่พี่น้องฟินมากกินน้ำเก๊กฮวยลองมันจะได้ลื่นอ
ู้แสบดีน้ำจิ้มก็เด็ดมากกินนี่ค่ำตาสวนเลยนะพี่น้องมันหน่วยใหญ่เนาะนี่มาเนื้อแบบย่างแบบกลมกล่อมเลยเนื้อแบบทิ้งเผ็ดก็แสบบ่เผ็ดบ่แสบคือว่าบ่เผ็ดบ่นัวมันก็บ่แสบนะพี่น้องว้าวว้าวว้าวตัวที่4แล้วพี่น้องแซ่บๆบ่ผิดหวังเลยอืม
แล้วตัวนึงพี่น้องจะเสียงคอยเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะได้ใส่ไม้ว่ามันจะเสียงแบบโอเคบ้างเนาะพี่น้องแต่นี่ก็จะขอจบคลิปนะมันจะยาวก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเฮียอีกคนบันดุงแล้วก็นำเพลงนำบอช่องเลิฟวีดีโอเด้อสวัสดีครับ